โอ้โหสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมที่อยู่กับเราตอนนี้คือ MacBook Pro Chip M1 Max นะครับผมได้รับคำถามเข้ามาจากผู้ใช้งานในสายฝั่งของสถาปนิกหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านออกแบบโดยเฉพาะเรื่องการเขียนแบบนะครับมีคำถามโดยตรงเข้ามาถามว่าผมทำงานสายเนี้ยผมจะใช้เครื่อง Mac ได้ไหมเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆเอาจริงในตระกูลของเครื่อง Mac นะครับณปัจจุบันนะตัวล่าสุดนะครับชิป Apple Silicon จะมีให้เลือกอยู่นะฮะได้แก่ชิป M1 ธรรมดา M1 Pro และ M1 Max พูดง่ายๆว่าถ้าพลังการประมวลผลในด้านทั้ง CPU และกราฟิกนั้นสูงมากๆนะครับผมทาง Apple ได้นำเสนอไปละก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป M1 Pro ให้ได้รับชมไปก่อนนะถ้าใครยังไม่ได้ชมก็ไปดูที่คลิปที่ผมแนบไปให้แต่ไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมได้เชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับสายสถาปัตย์นะฮะโดยเฉพาะเลยมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะเราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพของ MacBook Pro ชิป M1 Max ตัวเนี้ยที่ประสิทธิภาพสูงสุดเลยเนี่ยจะทำงานด้านนี้ไหวหรือเปล่าพร้อมแล้วตามไปชมกันนะครับก่อนเข้าไปชมเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับผมต้องขอขอบคุณทาง Pixel Meter นะครับผมที่ให้การสนับสนุนวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Pixel Meter นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตกแต่งรูปภาพนะครับผมสามารถใช้งานได้บนเครื่อง Mac มีฟังก์ชันต่างๆนะครับผมทั้งการไดคัทภาพการรีทัชภาพการปรับแสงการใส่เอฟเฟคการใส่เทคอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่จุดเด่นของ Pixel Meter นะครับอยู่ที่มี Machine Learning นะครับซึ่งถ้าหากใครใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac ที่มาพร้อมตัว machine learning นะเราสามารถที่จะทำการลบรูปนะครับออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมจะมีระบบ machine learning ช่วยประมวลผลให้เราด้วยนะครับผมทำให้ผลงานที่ได้ออกมานั้นทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลของ Pixel Meter เพิ่มเติมนะครับผมสามารถดูได้ที่ใต้คลิปของเรานะครับวันนี้ผมมี special guest 1คนครับที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ณจุดนี้ให้ได้ฟังครับผมมาพบกับน้องไกด์ครับสวัสดีครับไกด์สวัสดีครับเดี๋ยวให้ไกด์แนะนำตัวได้เลยนะครับได้ครับคือชื่อไกนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะสถาปัตย์นะฮะชั้นปีที่4นะครับก็เคยออกแบบบ้านให้เพื่อนออกแบบตกแต่งภายในให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆในการออกแบบมีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ 2-3 โปรแกรมนะครับก็คือ SketchUp นะครับ Lumion นะครับ AutoCAD ประมาณนี้ครับเป็นพื้นฐานเลยและสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับที่พี่จะให้ไกได้ลองใช้เนี่ยจะเป็น MacBook Proชิป M1 Max นะฮะ รุ่นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่ที่16นิ้วนะครับสเปคภายในของตัว CPU นะครับ CPU 10คอร์ครับการ์ดจอ32คอร์อันนี้คือยัดมาเต็มเลยนะเต็ม Max สุดเลยแล้วก็ตัว RAM ครับอยู่ที่64 GB ให้มาสูงสุดเช่นเดียวกันพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่2 TB จัดได้ว่าตัวนี้เป็น MacBook Pro ที่แรงที่สุดณปัจจุบันละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้อยมากกว่านี้เหมือนเป็นว่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้นของนักเรียนสายนี้เลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทุกคนใช้กันทุกวงการเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกก็ได้คือเป็นวิศวกรก็ใช้โปรแกรมนี้ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากออกแบบโมเดลสามมิติครับว่าถึงนะโปรเจกต์นี้เองเลยแล้วกันไกด์ลองเปิดขึ้นมาแล้วลองเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเราได้ลองสัมผัสเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเครื่องปัจจุบันที่เราใช้อยู่ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องปัจจุบันนะตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันก็รันได้ปกติเนี่ยพอๆกับเครื่องปัจจุบันเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโปรแกรมหรือเปล่าฮะแต่ว่าเราลองเล่นกันสักหน่อยได้เลยครับตัดไปเลยอันนี้ความไหลลื่นเป็นยังไงครับตอน move แบบนี้ใช่ได้นะครับสำหรับตึกขนาดนี้ก็ตอบสนองอยู่นะผมต้องแจ้งอย่างหนึ่งแอปพลิเคชัน SketchUp เนี่ยเขายังไม่มี native นะไม่มีเวอร์ชันที่รองรับกับชิป Apple Silicon แบบเต็มรูปแบบนะณปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้คือเป็น SketchUp ของปี2020นะฮะตัวล่าสุดมี2021แล้วนะแต่เท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยมันจะมีแบบ error บ้าง hang บ้างนะครับแต่ก็พอทำงานได้นะฮะแต่นิ่งๆอยู่ในเวอร์ชัน2020ที่กำลังใช้งานอยู่นะตอนนี้อันนี้ถือว่าเป็นสเกลใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยเป็นเซตขนาดใหญ่เหมือนกันครับต้องไปลองวางเฟอร์นิเจอร์สัก 2-3 ตัวโอเคอันนี้ขึ้นน่าจะเป็นที่ตัวโมเดลนั้นเราลอง
ลองใส่ไปสัก 3-4 ตัวกันเทียบกับอันเก่าที่ใช้งานอยู่ตอนที่ใส่เข้าไปแบบนี้อันไหนมันเร็วกว่าอันไหนมันช้ากว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับผมรู้สึกว่า Windows มันเร็วกว่านะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบมันไม่ซัพพอร์ตกันเลยประมาณนี้นะฮะ Windows คือกดมาแล้วมันก็ลงไปเลยครับเราลองเลือกๆสักตัวที่มันใหญ่ๆแล้วกันอยากจะรู้ว่ามันจะวางได้ไหมครับพอเราวางเฟอร์นิเจอร์เสร็จโอ้โหอันนี้ก็จะแคชไปใช่เออร์เลอร์นะโอเคก็รีโอเพนไปเลยครับเนี่ยด้วยความที่มันไม่ซัพพอร์ตกันไม่ซัพพอร์ตกันแบบมันก็จะเรื่องง่ายแล้วก็ไฟล์มันก็ขนาดใหญ่นิดนึงครับพี่ว่าจริงๆคือถ้าไซส์600นี่ก็เอาจริงคือณปัจจุบันไม่น่าจะใหญ่มากแต่มองว่าเป็นในเรื่องของความไม่เข้ากันของตัวซอฟต์แวร์มากกว่าใช่ครับและอย่างแอปพลิเคชันอย่าง Lumion ที่เราใช้อย่าง Lumion คือเป็นโปรแกรมไว้สำหรับเรนเดอร์ภาพ2มิติออกมานะฮะมันแบบมันทำให้เราแต่งแสงแต่งอะไรได้ให้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศจริงๆที่เราเวลาสร้างเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับครับซึ่ง SketchUp เพียวๆมันไม่สามารถให้ความรู้สึกแบบนั้นได้มันเป็นในส่วนของ presentation นะครับแต่ว่าในของ Lumion เองก็ไม่ได้รองรับอยู่บนเครื่อง Mac ใช่ครับผมคือถ้าเป็น SketchUp ก็เปิดได้ทำงานได้แต่ทำงานไม่ได้เต็มที่ 100% ไม่เต็มที่ครับครับไม่เต็มที่ 100% อย่างแอปพลิเคชันตกแต่งอื่นๆอย่าง Lumion อย่าง Relay ใช้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าสายงานของที่เราใช้อยู่เป็นอย่างไรนะครับถ้าสำหรับความเห็นของผมนะถ้าผมเป็นสถาปนิกเองผมก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กมากเท่าไหร่เมื่อไปเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่เราจะใช้จริงๆใช่ใช่ครับนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกในอุปกรณ์ที่มันรองรับมากกว่าแต่ว่าในฝั่งของสายกราฟิกสายตัดต่อที่เราทำให้ดูในตอนแรกอ่ะก็จะมีทั้งฝั่งของ Final Cut Pro นะครับแล้วก็ทางฝั่งของพวก Photoshop Illustrator อะไรต่างๆอันนั้นก็คือค่อนข้างที่จะไหลลื่นเลยเพราะว่าด้วยความที่เขารองรับApple Silicon เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้เห็นความต่างชัดเจนนะฮะแต่ซีรีส์นี้ที่นำให้ดูนะพาร์ทเนี้ยเกี่ยวกับสายสถาปัตย์ล้วนๆเลยนะครับน่าจะได้คำตอบกันนะฮะว่า Apple Silicon นะครับณปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันต้องพัฒนาให้ทันกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เขาพัฒนามาตรงนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังรอคอยอยู่นะครับอันนี้ต้องรอให้ทาง Developer ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ทำให้รองรับนะครับโอเคเราน่าจะได้เห็นภาพกันนะครับยังไงก็ขอบคุณไกด์นะครับผมสำหรับการมาเป็นสเปเชียลเกสของเราและแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ให้ได้ฟังนะครับขอบคุณครับครับเห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการทดสอบที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับผมแม้ว่า MacBook Pro Chip M1 Max ตัวนี้จะประสิทธิภาพแรงขนาดไหนผมว่ามันไปติดปัญหาอยู่ในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ครับในฝั่งของสายสถาปัตย์ที่ไม่รองรับแบบเต็มที่เพราะว่าซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่เหล่าสถาปนิกใช้งานกันเยอะๆนะจะเบสออน Windows ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาทำงานกับเครื่อง Mac ตัวนี้มันไม่สามารถดึงศักยภาพของฮาร์ดแวร์ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากชิป M1 เท่าที่ผมได้ลองทดสอบให้ดูนะผมได้ให้ทางแขกรับเชิญของผมนะลองใช้เครื่อง Mac Pro ปี2019นะตัวนั้นเป็นชิป CPU Intelก็พบว่าประสิทธิภาพก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับผมก็กระตุกบ้างอะไรบ้างใช้งานไม่ลื่นไม่สมูทนะครับผมฟันธงให้เลยนะครับว่าสายสถาปนิกคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าจะมาใช้งานกับเครื่อง Mac ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับผมใครที่หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับผมคงจะได้คำตอบไปแล้วนะครับผมส่วนในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรีวิวฉบับเต็มของ MacBook Pro Chip M1 Mac ตัวนี้นะครับผมว่าตัวเครื่องนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างและประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ